แม้เพิ่งจะหัดเล่นกีฬาว่ายน้ำได้เพียงแค่5ปีแต่มนฤดีเก่งพิลาหรือน้องแป๋มสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ตั้งแต่การแข่งในนามทีมชาติครั้งแรกเริ่มจากการคว้าเสียเหรียญทองแดงในเอเชียนพาราเกมเมื่อปี2018ก่อนจะพุ่งสุดขีดหลังทำได้ถึง5เหรียญทองในอาเซียนพาราเกมครั้งที่แล้วและทำให้เธอได้รับเลือกทำหน้าที่ถือธงนำนักกีฬาเพื่อนร่วมชาติเคลื่อนตัวเข้าสู่สนามมรดกเดโจในพิธีเปิดกว่านักกีฬาคนนึงจะประสบความสำเร็จนะครับต้องใช้ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอย่างมากยิ่งเป็นนักกีฬาผู้พิการต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนปกติหลายเท่าทำให้หลายคนเกิดอาการท้อนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องแปมนะครับเคยคิดท้อจนอยากเลิกเล่นเช่นกันแต่ด้วยความที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนครับทำให้เธอตัดสินใจฮึดสู้จนได้กลับมายืนอยู่ในจุดที่ตั้งใจอีกครั้งนึงครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เธอต้องผ่านบททดสอบในชีวิตหลายอย่างโดยเฉพาะการต้องแยกจากครอบครัวมาอยู่สถานสงเคราะห์ด้วยตัวคนเดียวแต่โชคชะตาได้นำพาเธอให้กลายมาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแม้จุดเริ่มต้นจะมาจากความไม่ตั้งใจก็ตามหนูมีปัญหาทางครอบครัวค่ะก็เลยได้มาอยู่ศูนย์แล้วมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแม่แป้งเขาก็ชวนมาเล่นว่ายน้ำค่ะแบบเขาชวนมาเล่นว่ายน้ำว่าอยากว่ายน้ำไหมแบบเล่นน้ำไหมมาเล่นน้ำไหมแล้วก็ตกลงว่าไปสรุปเขาเอาเราอะมาแข่งถึงเธอจะไม่เจอสิ่งรุมเร้าแต่ด้วยแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเมื่อมาเจอกับการฝึกซ้อมแบบเข้มข้นเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติทำให้เธอท้อใจเกือบคิดหันหลังให้กับการว่ายน้ำอยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่หวังจะใช้วิชาความรู้และผลตอบแทนจากการแข่งขันกีฬาสารฝันนำครอบครัวกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าทำให้เธอตัดสินใจสู้ต่อหนูอยากเลิกว่ายค่ะอยากเลิกเล่นกีฬาไปเลยเพราะว่าคอร์ดมันหนักมากมันต้องเจอแบบเหมือนเราก็เรียนด้วยแล้วแบบเราก็ต้องมาซ้อมด้วยมันก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมีเจ้าหน้าที่ค่ะแบบผู้ใหญ่เขาช่วยผลักดันเรื่องการเรียนแล้วก็กีฬามันก็เลยทำให้เรามีแรงก็ช่วยให้กำลังใจเขาค่ะแล้วก็ให้เขาเห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาคือจากชีวิตของเขาที่ค่อนข้างลำบากมาแล้วก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะแม่อยู่ทางน้องอยู่ทางนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยบอกว่าแป๋มน่ะเป็นลูกสาวคนโตแล้วเขาเนี่ยเข้ามาแมตช์แรกเนี่ยได้เหรียญจากแมตช์เอเชียนพาราเกมที่อินโด2018เขาได้เงินรางวัล1ล้านบาทแมตช์แรกของเขาเลยเขาได้1ล้านบาทเขาก็ดีใจมากเราก็บอกว่าแมตช์ต่อไปเนี่ยแป๋มก็เก็บไปแมตช์ละล้าน2ล้านล้าน2ล้านอีกหน่อยพอคุณบรรลุนิติภาวะนะอายุเกิน20คุณได้ออกจากบ้านสงเคราะห์เนี่ยคุณจะได้มีเงินไปซื้อบ้านไปสร้างครอบครัวพาแม่พาน้องมาอยู่รวมกันซึ่งอันนี้เป็นความฝันของเขาแม้จะยังระบุไม่ได้ว่าชีวิตการเป็นนักกีฬาของเธอประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่แต่อย่างน้อยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องแป๋มแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังเดินมาถูกทางขอเพียงมุ่งมั่นไม่ย่อท้อสักวันต้องเป็นวันของเราหนูไม่อยากให้ทุกคนท้อหนูอยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำมันต่อไปเรื่อยๆค่ะไพฑูรย์ณติวิริยพงษ์ไทย PBS รายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา